ครับสวัสดีครับตลาดก็วิ่งชนดะเลยเนาะขึ้นมาถึง 1,259 จุดในตอนนี้นะคะครับก็ถ้ามองก็อย่างที่มองนะว่าโมเมนตัมมันเป็นใจนะครับแล้วก็ปรับโตขึ้นมาในของตัวแนวต้านแรกก็คือ1,250แล้วก็เบรกผ่านไปได้นะครับก็คงจะแนะนำในเรื่องของการถือหรือว่าเล่นโปรฟิตรันต่อจากเมื่อเช้าไปแล้วกันนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าตลาดน่าจะมีการรีบาร์จากตอนว่าบริเวณ 1,200 ซึ่งมันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับจากนี้ไปนะครับอย่างน้อยก็น่าจะมีการเบ้าไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็คือพรุ่งนี้มะรืนนี้แหละนะครับก่อนที่จะมีภาพของการอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเองเนี่ยผมไม่คิดว่าคุณจะลงแรงนะครับในเรื่องของการที่จะมีการชุมนุมการเมืองที่ดุเหมือนกันนะครับก็เป็นว่าตอนนี้ตลาดเบาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในโหมดของรีบาวด์ครับถ้าจะมองอื่นหนึ่งใครที่ขายไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วผมก็แนะนำด้านของการซื้อเก็งกำไรตอนนี้ก็ถือนะครับหุ้นเอาไว้ก่อนหรือว่าเล่นพอเก็บรันไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีเนี่ยย่อลงมานะครับก็อาจจะเป็นจังหวะในการซื้อเก็งกำไรในบางตัวที่ยังไม่ขึ้นแรงนะครับแล้วบางตัวที่มีปันผลสูงนะครับอยู่ในกลุ่มบางก็จะเป็น CTB แต่ถ้ามองกันในเรื่องของคนที่ติดหุ้นอยู่ข้างบนนะครับแล้วตัดใจขายไม่ได้ก่อนหน้านี้หรือว่าติดหุ้นอยู่เยอะก็เหมือนเดิมครับกับการแรลลี่ขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยจะเป็นจังหวะในการปรับพอร์ตของท่านนะครับค่ะตัวอะไรนะฮะตัวแรลลี่อะไรนะครับที่บอกว่าตัวแรลลี่ปรับพอร์ตยังไงนะเมื่อกี้อ๋อการแรลลี่ของตลาดขึ้นมาในแต่ละรอบต่อจากนี้นะครับจะเป็นจังหวะในการทยอยปรับพอร์ตนะครับแต่ละคนที่ติดหุ้นอยู่สูงนะฮะตั้งแต่1,600ขึ้นไป1,500ขึ้นไปนะครับก็ถ้าผมบนสมมติฐานก็คือถ้าใครปรับพอร์ตไปหมดแล้วเนี่ยจะหาหุ้นเล่นเก็งกำไรนะครับก็ยังคงสติ๊กอยู่กับกลุ่มที่บอกนะฮะว่าเป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่มีรายได้แน่นอนคาดการได้ไม่ยากนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกยูทิลิตี้หรือว่ากลุ่มที่มันมีงานแบ็คล็อกอยู่ในมือแน่นอนนะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือหุ้นปันผลสูงนะครับโดยเฉพาะตัวที่ยังไม่จ่ายระหว่างการออกมากลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นพวกช็อตพาวเวอร์ลิงนี่แหละนะครับที่ลงมาแรงก่อนหน้าแล้วจะมีแรงซื้อขึ้นในระยะสั้นนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามกันในช่วงระยะสัปดาห์ผมคิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งต่างประเทศน่าจะเป็นลบครับซึ่งถ้าประเมินกันแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวเลขฝั่งอเมริกามันมีลบการชะลอตรงชะลอตัวลงนะครับซึ่งถ้ามันชะลอตัวลงจริงเนี่ยผมคิดว่าค่าเงินดอลลาร์ที่มันแข็งขึ้นมาก่อนหน้าอาจจะมีแนวโน้มการอ่อนค่าได้ซึ่งตรงนี้จะเป็นบวกกับตัวของสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็การลงทุนในตลาดหุ้นโลกนะครับแล้วก็ในส่วนของปัจจัยเกี่ยวกับการเมืองในประเทศก็คงต้องตามดูกันต่อไปครับว่าจะมีพัฒนาการอย่างไรบ้างที่ตอนนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปถึงแม้ว่ามันจะมีทางออกที่เกิดเร็วนี้นะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยที่มองว่าเป็นความเสี่ยงตลาดหุ้นอยู่ยังเป็นเรื่องเดิมๆอยู่ครับแต่ว่าตลาดเล่นได้ครับผมแนะนำในเรื่องของการซื้อเก็งกำไรไปก่อนแล้วกันนะครับถ้ากรณีที่ทะลุแนวต้านมาก็มองแนวต้านข้างบนที่เท่าไหร่นะคะการแรลลี่ขึ้นมารอบนี้นะครับจุดแรกที่มองก็คือ 1,250 ซึ่งมันทะลุไปแล้วนะครับถ้าย่อลงมาแล้วนะครับไม่หลุด 1,230 นะครับก็คงจะซื้อต่อหรือว่าถือไปนะครับมองด้านบนเนี่ยจะอยู่ 1,280 ถึง 1,300 นะครับก็ 1,300 ใช่ไหมคะต่อรอบนี้1,280 ถึง 1,300 ตามโมเมนตัมที่ยกขึ้นมาครับตัวโมเมนตัมที่ไล่กลับมาในช่วงบ่ายคือจะเป็นกลุ่มพลังงานนะคะในตอนนี้ที่ควบคู่มากับกลุ่มสื่อสารแล้วก็กลุ่มแบงค์ทั้งกลุ่มเลยนะคะใช่ครับก็เป็นกลุ่มที่ลงมาแรงก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับก็จะมีการ cover short ขึ้นมานะครับอ๋อค่ะcover short กันนะพรุ่งนี้ก็ยังเห็นภาพตลาดเป็นแบบนี้อยู่ได้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้มะรืนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่ครับแล้วก็ปลายสัปดาห์อาจจะอ่อนตัวลงบ้างแต่ว่ามันจะไม่ลึกนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเองเนี่ยผมประเมินความเสี่ยงของการเมืองยังไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงตลาดจะไม่ได้ลงมาแรงครับแล้วก็จะมีภาพของการรีบาวด์ขึ้นมาจากตัวโอเวอร์โซเพราะว่าการรีบาวด์โอเวอร์โซหรือมีไดเวอร์เจนต์ครบทั้ง3ลูกเนี่ยก็คือทั้งกราฟรายวันนะครับกราฟรายสัปดาห์แล้วก็กราฟรายเดือนปกติแล้วเนี่ยการรีบาวด์ขึ้นมาอย่างน้อยก็น่าจะได้เห็นประมาณสัก 5-7% ซึ่งตอนนี้ยังไม่น่าจะถึงนะครับในเรื่องของตัวการรีบาวด์และจบรอบในเร็วๆนี้ค่ะก็คุณวิกฤตมองทางถูกในส่วนภาพรวมที่เกิดขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านนิดหนึ่งนะคุณวิกฤตขอตามต่อ AIE นั่นเองนะคะพอดีแฟนๆจากต่างจังหวัดนะคะเมื่อเช้าเราฟังเฉพาะในกรุงเทพนะคะต่างจังหวัดตอนนี้ขอข้อมูล AIE ที่บอกว่าไม่ต้องขายให้ถือไว้นะคะ
ครับก็อย่างที่บอกฮะว่าพาเข้าแล้วก็คงจะต้องตามกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลาคงจะพาออกให้ตอนนี้ยังซื้อตามได้นะครับ แล้วก็มองในเรื่องของราคาที่ต่ำจองมาเมื่อวานเพราะว่าทุกคนเนี่ยอาจจะกลัวว่าหุ้นเหมือนกับตัวอันนั้นนะครับที่เข้ามาเก็บแคปแล้วเป็นหุ้นที่ขาดทุนก่อนหน้านี้แต่ตัวนี้เป็นหุ้นที่มีกำไรนะครับปีที่แล้วนี่มีกำไรอยู่ที่9เดือน140ล้านทั้งปีอยู่ที่200ล้านปีนี้นะครับจะยังคงมีกำไรอีก450ล้านนะครับรายได้หลักก็จะมาจากการเอาปาล์มดิบมากันนะครับแล้วก็ทำเป็นตัวน้ำมันเติมในตัวไบโอดีเซลฮะน้ำมันดีเซล B5 B7 ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันลูกค้ารายใหญ่ก็จะเป็นบางจากกับปตท.นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีการล็อกคำสั่งซื้อล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก10ถึง12ล้านต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งปีรายได้คงจะอยู่ในกรอบประมาณ 5,000 ล้านถึง 6,000 ล้านบาทนะครับกำไรเนี่ยก็คือการล็อกเหมือนกันนะครับเวลาที่ได้ออกมาเนี่ยผมเคาะกำไรก็น่าจะอยู่ประมาณ400กว่าล้านบาทขึ้นไปเพราะฉะนั้นกำไรปีนี้จะเติบโตประมาณ 10% เมื่อวานเนี่ยที่ Panic Sell หลุด4บาทลงมาคงเข้าใจได้นะครับว่ามันเกิดมาจากการ Stop Loss เพราะว่าอย่างที่เรียนว่าถ้าหลุด4บาทเนี่ยต้องมีการ Short Again ขึ้นข้างล่างตอนนี้คงไม่ขายแล้วนะครับ1ก็ราคาลงมา Panic Sell เริ่มขึ้นสะท้อนจากผลประกอบการอย่างที่เรียน2นะครับในส่วนของตัวราคาที่ลงมาทุกคนก็วิตกกังวลกันไปถึงว่าจะมีรายใหญ่ขายเจ้าของขายอะไรก็แล้วแต่เท่าที่เช็คการปิดสมุดทะเบียนไปเมื่อวานไม่มีนะครับก็คงจะสบายใจได้แล้วก็3เนี่ยที่ผมมองก็คือราคาที่ลงมาทุกคนอาจจะกลัวกันไปถึงในเรื่องของตัวสต๊อกน้ำมันปาล์มหรือว่าราคาปาล์มดิบในตลาดตอนนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นจนกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยอาจจะมีการยื่นให้กับกระทรวงพลังงานมีการขอนะครับว่าให้เลื่อนใช้ตัวของดีเซลไปก่อนตรงนี้นะครับผลกระทบไม่มีนะครับเพราะว่า1ก็คือมีการล็อกการขายเอาไว้ทางกปท.เรียบร้อยแล้ว2นะครับถ้าปาล์มในตลาดมันขยับขึ้นจริงเนี่ยนะครับตัวของมาร์จิ้นที่มีการล็อกราคาขายเอาไว้ก็ไม่กระทบด้านตรงกันข้ามนะครับตัวสต๊อกปาล์มดิบที่มีอยู่เนี่ยจะเกิดกลายเป็นกำไรในส่วนของตัวสต๊อกเกิดขึ้นตรงนี้เองก็มองว่ามันแตกต่างกับธุรกิจพวกล่ำสูงหรือ PDO พวกนั้นที่ทำน้ำมันยินนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันในเชิงของตัวพลังงานของเชิงพาณิชย์ผมคิดว่าผลกระทบเนี่ยน่าจะเป็นเชิงบวกมากกว่าลบนะครับถ้าหากปรับตัวขึ้นเพราะว่ามันจะเกิดสต็อกเกนเกิดขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้พื้นฐานมันค่อนข้างดีแหละนะครับแต่ว่าตลาดไม่มีความเข้าใจเมื่อวานแล้วก็ประกอบกับแพนิคเซลแล้วก็กลัวนโยบายรัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าไอ้ตัวของยอดขายกับไอ้ตัวของราคาขายได้มีการล็อกเอาไว้เรียบร้อยกับทางผู้ค้าอยู่แล้วทั้งปีนี้ผมไม่มีความน่ากังวลกับเรื่องของตัวผลประกอบการครับได้นะท่านที่อยู่อุบลอุดรขอนแก่นทั้งหลายรถโชว์กันตลอดในช่วงปลายปีนะฮะก็ชัดเจนเรื่อง AE จากคุณวิกิตทิวรรณรัตน์นั่นเองนะคะค่ะได้ค่ะแล้วก็คงจะแถมตัวแม่ด้วยแล้วก็ได้ครับเพราะว่าไหนปันไหนละครับมันก็จะมีปันผลประชุมบอร์ดประมาณช่วงต้นกุมภาเอาเป็นว่าก็คงจะมีในเรื่องของตัวปันผลพิเศษแน่อยู่แล้วนะครับประมาณ 1.3 ถึง 1.6 บาทแล้วก็บวกกับปันผลปกติจากกำไรปกติประมาณ 40 ถึง 50 ตังค์นะครับค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ